ฉ่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูละกันถึงพารากอนแล้วก็อายหรือว่าไม่อายตอนนี้ผมก็อยู่ใกล้กับพ่อเด่นแล้วนะพ่อเด่นหน้าตาดีมากตัวจริงอ่ะยูนทำอะไรเนี่ยเธอไม่ไปอาบน้ำแต่งตัวจะไปอาบน้ำแล้วเธอรู้ไหมวันนี้เราต้องไปไหนเนี่ยซีอัมพารากอนใช่วันนี้ GTX นะเชิญเราไปงานการาบุพเพสันนิวาส2เขาจะได้ดูก่อนใครในทางประเทศไทยใช่ไหมใช่ค่ะแม่กระเกดแม่กระเกดรอมานานแล้วเดี๋ยวจะมาหาผมหรอไรนี่ก่อนไปเจอแม่กระเกดต้องเปลี่ยนชุดด้วยค่ะไม่เอาจ้ะต้องเปลี่ยนค่ะเพราะว่าเขามีธีมค่ะนี่เป็นงานการาทุกคนต้องใส่เพราะว่าไปซีอัมพารากอนนะไม่ใช่ไปดูหนังในไปปั้นนอกนะเธอรู้ป่ะถ้าเกิดเธอใส่กางเกงยีนไปอ่ะเธออาจจะเป็นคนตลกก็ได้นะเพราะว่าทุกคนอ่ะเป็นเต้นเขาคิดว่าถ้าใส่อันนี้ไปอ่ะตลกจีคนเดียวแท้ไปดูที่งานเดี๋ยวไปดูที่งานไม่เอาไม่ใส่ไม่ใส่เขาใส่ไม่ใส่แม่กระเกดหรือจอยจอยอยู่ไหนต้องไปกรุงเทพเอาเรือมาจอยเธอนั่นแหละเป็นจอยแต่งตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่หมื่นหรอกมองเห็นไหมเนี่ยเป็นคนฉ่ายมากเลยเอาจริงๆจริงนะเธอชอบว่าตัวเองก็เป็นคนฉ่ายไม่ใช่เธอเลือกชุดติดชุดอันนี้ก็คนฉ่ายยืนภูมิใจในตัวเองหน่อยสิคนเราหน้าตาดีใส่ชุดอะไรก็ได้นี่ไม่ใช่ชุดคนฉ่ายใช่หรอกค่ะแม่ชุดเนี้ยมันเป็นชุดชาวบ้านชุดชาวบ้านชุดคนธรรมดาธรรมดาใส่เป็นสบายๆชาวบ้านแต่ไม่ใช่ไฮโซเท่าไหร่ไม่ใช่เจ้าพญานามื่นจอยมานี่เรืออยู่ไหนจอยชุดชาวบ้านนี่แหละอยู่ลองดูละกันถึงพารากอนแล้วก็อายหรือว่าไม่อายทุกคนต้นผมอยู่ที่บ้านนะเพิ่งใส่เสื้อนี้มาผมก็ไม่รู้นะครับไปข้างนอกแล้วก็อายแค่ไหนไม่อายหรอกตอนนี้แม่ฝากที่ทรงของนะแล้วก็เราต้องทรงของให้แม่ยกกองให้ทรงที่นี่ลงไปดิเร็วๆต้องอายหรอกยูนมั่นใจถึงจะหล่อถ้าอายอ่ะไม่หล่อหรอกใช่ไหมเออคนเราทำอะไรมั่นใจดูดีอุ้ยกดกระจกทำไมไปที่ลงไปใครสนใจน้ำพริกก็ไปดูใน Facebook แม่ได้นะคะส่งทุกวันยูนเอาจริงป่ะไม่มีใครหัวล้อเธอคิดไปเองไม่หัวล้อไม่มีใครหัวล้อเขาก็มองเฉยเห็นไหมเขาบอกแล้วต้องมั่นใจตอนแรกอะตอนแรกอายนิดนึงแต่ว่าจริงๆไม่มีใครสนใจเขานะใช่ก็เขาบอกเธอคิดไปเองแค่ถามว่าไปไหนไปไหนครับพี่ยวนเขาเลยอ๋อไปดูงานกาลาของกาลาไม่ใช่กาลาอ๋อก็เลยคนนี้ไม่เข้าใจงานกาลางานกาลาเลยเขาพูดอย่างนี้นะงานกาลาภูเพศนิวาสซีซั่น2เขาคิดว่าเธอไปขายมะพร้าวแน่นอนแล้วก็ตอนนี้เราขับรถไปเรื่อยๆถึงกรุงเทพแล้วก็กินข้าวก่อนนะครับทุกคนยังมีเวลาประมาณ4ชั่วโมงกินข้าวอร่อยๆแล้วก็เข้าไปพารากอนนะเธอรู้ไหมว่าทำไมถึงไม่มีใครที่แบบว่าเขาแบบรู้สึกแปลกเพราะว่าสมัยนี้ใช่ไหมเขาไม่ปิดกั้นเรื่องการแต่งตัวบางคนก็แต่งแบบโอสคูลแต่งแบบแนวแบบฮิปฮอปคือมันไม่ได้เป็นเทรนด์ทางประเทศไทยเข้าใจป่ะใครชอบสไตล์ไหนก็แต่งแบบนั้นได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่มีใครเขามาโอสตลกเราแต่งตัวผมก็คืออายตอนแรกแต่ตอนนี้ไม่อายเท่าไหร่ไม่เหมือนที่เกาหลีนะเกาหลีมีเทรนด์อะไรแต่งกันทั้งประเทศใช่ไหมเออไม่เหมือนที่ไทยอ่ะฟรีสไตล์ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับกรุงเทพแล้วก็เรามากินข้าวอ่ะร้านชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเบียร์อยู่สายหนึ่งแถวๆบางแคแต่ว่าผมก็ขับไปแบบแอบดูใช่ไหมครับคนเยอะนะโอ้โหคุณส้มโอ้โหเชิญเลยครับอันนี้ก็คือเมนูนะมีชุดน้องเบียร์จัดเต็ม400บาทมีชุดพี่ยักษ์ชุดหม้อไฟพี่ปี๊ดสุดเจ๋งนุ่นเธอจะกินอะไรอันนี้เป็นเครื่องอันนี้เป็นเครื่องตอนนี้นะครับของของก็ไม่อายนะเดี๋ยวมีปัญหาอันนึงเรื่องอะไรหรือเปล่าเนื้ออกเนื้ออก
เนื้ออกแต่ว่าเสื้อเนี่ยแบบไม่ซึมเหงื่อเข้าใจไหมเนื้ออกเลยก็รู้สึกอึดอัดแต่เราว่ามาแบบประมาณ3-4 โมงใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าวัตถุดิบกลับจะหมดถ้าคนที่อยากจะมากินเร็วๆว่าต้องมาเช้าหรือว่าเที่ยงนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมนูนี้เรียกว่าอะไรนะคะเมนูมังลาสะดุ้งค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยตอนแรกเป็นเนื้อสดใช่ไหมแล้วก็ใส่แล้วก็เริ่มจะเปลี่ยนอันนี้ต้องรีบกินนะมีน้ำจิ้มด้วยเริ่มจะสุกอันนี้กำลังดีกำลังดีแล้วนะโอ้ยเต็มเจียวสุกแล้ว50%อย่างนี้กำลังดีอันนี้ต้องกินกับข้าวนะเนาะข้าวกำลังมาจะรอไม่ไหวแล้วเหมือนน้ำจิ้มเจียวแต่ว่าแบบเปรี้ยวแค่ดาวน้ำจิ้มอร่อยไปดูน้ำจิ้มดิหน้าตาน้ำจิ้มเจียวแต่ว่าน้ำจิ้มพริกอะไรเนี่ยอันนี้น้ำจิ้มอะไรหรอครับทางร้านน้ำจิ้มทางร้านทำให้น้ำจิ้มของร้านน้ำจิ้มอร่อยเหรอครับว้าน้ำอะไรไม่หยุดเลยอ่ะน้ำจิ้มอร่อยมากอ่ะผมชอบอ่ะอร่อยตอนหลังก็ต้องกินอุ้ยหมูตุ๋นให้เครื่องเยอะเหมือนกันเธอเขาขอกินอันนี้นะอันนี้ตาบอกเขาคิดว่าร้านนี้คนมากินเยอะเพราะว่าอะไรครับน้ำจิ้มนี่แหละสไตล์เขามากเลยอ่ะก็กินข้าวเสร็จใช่ไหมครับทุกคนเมื่อกี้เราอะแบบกินรีบกินแล้วก็กินเยอะเกินไปเพราะว่าอร่อยจริงอะแล้วก็รีบกินไปแล้วก็ยังไงง่วงนอนเนาะผมมาเกือบจะลืมงานของผมแล้วนะครับทุกคนเรามาที่กรุงเทพเพราะว่าอะไรแล้วใกล้จะถึงซีอันพารากอนแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ผมมาเล่าให้ทุกคนเกี่ยวกับบุฟเฟ่ต์สันนิวาสอันหนึ่งจริงๆผมอะดูบุฟเฟ่ต์สันนิวาสมา2 ครั้งแล้วนะครั้งหนึ่งอะผมก็แบบดูเฉยๆที่ไม่มีเสิร์ฟเกาหลีแล้วเข้าใจเป็นแค่ไม่50%เองไม่ถึง50%ภาษาไทยโบราณภาษาไทยโบราณอะเข้าใจยากใช่ไหมครับแต่ว่าหลังๆอะเน็ตฟลิกซ์อะมีแบบเปให้อะภาษาเกาหลีก็เลยผมก็ดูแล้วแบบเกือบจะเข้าใจแล้วนะครับทุกคนก็เลยอาจจะผมคิดว่าดูแบบ4 ซีซั่นแล้วก็แบบเข้าใจออกนะเพราะว่าสตอรี่แบบเรื่อยๆใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้ผมก็แบบตื่นเต้นมากอ่ะ4 ซีซั่นออกมาเป็นยังไงแม่การาเกตเป็นยังไงแบบเป็นคุณยายแล้วหรอหรือว่าพ่อเด็ดเป็นคุณปูแล้วหรอมีลูกกี่คนอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากจะรู้เรื่องแบบทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวใกล้จะถึงพารากอนแล้วนะครับทุกคนผมก็พาไปดูงานนะแล้วก็ทุกคนตอนนี้เราถึงซีอันพารากอนแล้วนะครับสยามพารากอนแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นมากอ่ะทุกคนปกติผมก็แบบไปถ่ายรายการอะไรเงี้ยแบบคุยกันอะไรเงี้ยผมก็ไม่ตื่นเต้นขนาดนี้นะแต่วันนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมตื่นเต้นขนาดนี้อ่ะแล้วก็ทุกคนดูคุณส้มนะครับคุณส้มมาเฉยมากอ่ะไม่เห็นตื่นเต้นไม่เห็นอะไรเลยไปที่ชั้น 5ชั้นไหนชั้น 5คนนี้อ่ะคนเยอะมากทุกคนโอ้โหนี่ทุกคนก็รอดูบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเหรอนี่ไงท่านแม่ค่ะเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวตอน6:30อะค่ะจะต้องไปเข้าคิวเป็นผมแดงถามดิไม่มีใครถึงตัวแบบเราว่ะมีค่ะมีเราขอตื่นเต้นดูคนข้างหลังดีเขาถ่ายให้เธอตื่นเต้นไหมเธอถามไปดูข้างหลังดีไม่หันคนเยอะแล้วก็เราต้องเดินที่นี่เหรอเชิญทางนี้เลยนะคะตรงๆนั้นค่ะมาจุดให้หน่อยค่ะอ
ที่หมอนบุพเพสันนิวาสนะคะไม่น่ารักค่ะเป็นหมอนผ้าห่มนะคะข้างในเป็นผ้าห่มใช่อันนี้ก็สามารถซื้อที่ได้ที่นี่เหรอใช่ค่ะได้ที่นี่หรือว่าช่องเอ็นค่ะก็ยืนผู้เชิญชวนหน่อยคนที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับบุพเพสันนิวาส2ใช่ไหมครับเข้ามาดูเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อผมด้วยมีสวยสวยแบบน่ารักเยอะแล้วไม่ได้แต่งชุดไทยนะคะก็สามารถซื้อเสื้อแล้วก็ใส่เข้าไปดูในโรงหนังได้เลยใช่ได้เลยนี่ของเยอะอันนี้ไม่ใช่ให้เราใช่ไหมถามสิอันนี้เราให้คุณใช่ไหมครับใช่เขียนว่าให้เขาตอนนี้ตัวหนังบุพเพแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนแล้วก็ดูหนังกันใช่เดี๋ยวงานจะเริ่มประมาณ10 โมงเริ่มเดินแสดงที่ฟ้าแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรานั่งรอตรงนี้ก่อนรู้ไหมครับตอนนี้ผมก็อยู่ใกล้กับพ่อเด่นแล้วนะผมรู้สึกตื่นเต้นอ่ะพ่อเด่นหน้าตาดีมากตัวจริงอ่ะประมาณแถวๆนู้นอ่ะทุกคนมองเห็นไหมครับพ่อเด่นพ่อเด่นอ่ะเธอเขาไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเขาก็แบบอยู่ที่เดียวกันกับพ่อเด่นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีนางงามเยอะมากด้วยนะรู้สึกแบบตื่นเต้นไปก่อนตื่นเต้นกว่าเดิมอีกอันนี้เกือบจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้เราต้องเดินไปเนี่ยถ่ายรูปอ่ะเดินพรมแดงพอตื่นเต้นแล้วเขาจะไปเดินโอเคเปล่าไม่ค่อยงานแบบนี้มาก่อนไงอินฟลูเอนเซอร์ของเรานะคะเขยไทยหนุ่มเกาหลีเขยไทยที่หลงรักความเป็นไทยกับคุณยูนไทม์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายภาพตรงนี้นะคะเนื่องจากใส่แมสทีมงานกำลังถกเถียงว่าใช่แฟนคุณยูนใช่ไหมคะอ๋อใช่ถ่ายภาพได้เลยค่ะวันนี้นอกจากนักแสดงแล้วนะคะยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าต่อไปเป็นใครค่ะและขอเสียงปรบมือกับคุณป๊อปและคุณเบลล่าค่ะสวยมากหล่อมากนะคะอยากจะฝากแฟนๆนะครับให้ไปดูหนังเรื่องบุพเพสันนิวาส2เรื่องนี้นะครับรับรองว่าทุกคนต้องประทับใจแล้วก็น่าจะสนุกกับเรื่องนี้แบบจริงๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับผมค่ะอย่าไปคนเดียวนะคะมันเหงาชวนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องชวนครอบครัวไปดูด้วยกันค่ะสนุกกันทุกเพศทุกวัยเลยค่ะทุกคนเราเดินไปถ่ายรูปไปเนี่ยอินเทอร์วิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับว้าหัวใจเต้นเต้นไม่หยุดเลยผมไม่เคยมีงานอย่างนี้มาก่อนใช่ไหมครับก็เลยเดินไปถ่ายรูปไปอ่ะผมก็เลยเดินมากอ่ะส้มนี่แหละส้มคนเดียวอ่ะแบบมีสติอ่ะผมไม่มีสติแล้วก็แบบช่างถ่ายรูปบอกว่าเดินช้าเราเว็บเดินแบบใช่ว่าอะไรหนูป้าตื่นเต้นไงไม่รู้ว่าต้องทำยังไงช่างถ่ายรูปอย่างนี้ตลอดตากล้องบอกช้าๆเดินและมาฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ของเราเนี่ยอันนี้คือเจ้าผมก็แบบสวยมากเลยอะเขาแล้วก็ตอนนี้อะเวลาที่เกือบจะ2ทุ่มแล้วครับทุกคน2ทุ่มแล้วนางจะสตาร์ทแล้วนะเริ่มแล้วนะต้องเข้าไปก่อนแล้วก็ผมก็ไปดูนางมาแล้วก็อธิบายให้นะครับไม่สปอยนะอธิบายแบบความรู้สึกยังไงไปลง14ที่นั่ง17-18นะทุกคนเราซื้อพับคนมาใช่ไหมครับจริงๆอ่ะพับคนมี2กล้องนะแต่กล้องนึงใส่ไปจริงๆไม่มีใครทำอย่างนี้กันหรอกนะก่อนดูหนังกินข้าวก่อนเยอะเขาเรียกว่ากินไปแล้วนี่ไงมาแล้ว17-18นี่ 2 hours later
ายรูปที่นี่แล้วนะแต่ว่าผมก็อยากจะเก็บไว้แล้วก็ทุกคนงานของวันนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้รู้สึกว่าวันหนึ่งแบบยาวมากนะไม่รู้สึกว่า24ชั่วโมงเนาะใช่แล้วก็หนังนะครับทุกคนสนุกมากจะบอกให้เลยจะบอกว่าไม่เหมือนที่เราจินตนาการหรือคิดไว้เพราะฉะนั้นต้องดูแบบหักมุมสุดๆเรื่องนี้ใช่ไหมครับแบบความฟันของผมมาหักหมดแล้วนะอันนี้สปอยไม่ได้ผมแค่อยากจะบอกว่าหนังเนี่ยแบบประมาณหลายชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ว่าไม่เคยเบื่อไม่เคยแบบอ้วงนนนะครับทุกคนเธอทำไมเธอชอบมาซบไหล่เขาอะเดี๋ยวก็มาซบไหล่เขาซบไหล่เขาทำไมเธอทำอย่างนี้ตลอดไม่เขาก็รู้สึกแบบหวานไง แล้วก็ผมก็พูดตรงๆได้นะครับทุกคนถ้าไม่มาดูใช่ไหมครับเสียใจแน่นอนสนุกมากอะผมก็คนต่างชาติใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ยังพูดว่าสนุกแล้วก็แบบหลายคนอะเอฟซีหลายคนถามว่ายูน่าเข้าใจเรื่องหรอรู้เรื่องหรอผมก็รู้เรื่องนะครับเพราะว่ามีภาษาอังกฤษข้างล่างแล้วก็ต้องขอบคุณ GDH นะครับให้เรามาดูหนังก่อนใคร มางานแต่กาล่าพูดไหลแล้วมาดูงานกาล่าผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับแล้วก็โอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเราต้องรีบกลับบ้านนะเรามาจากลาลีต้องกลับลาลีเหมือนกันจะกันวิดีโอหน้านะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมมาดูบุพเพสันนิวาส2นะครับทุกคนสนุกมากจะบอกให้เลยบ๊ายบายครับสวัสดีครับ